วัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่ครับผมมิโซครับผมเก้งครับวันนี้นะครับเรา2คนนะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โครงการชิเซนพัฒนาการ32นะครับจากพาพัฒน์ property ครับคุณผู้ชมโครงการเนี่ยเขาจะเป็นทาวน์โฮม3ชั้นครึ่งนะแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยภายในเยอะพอสมควรครับรูปแบบโครงการเขาเนี่ยเขาจะมีพวกfacility ส่วนกลางมาให้ด้วยตัวโครงการนะเพิ่งทำบ้านตัวอย่างเสร็จหมาดๆครับเขาทำมาเป็นยังไงเราสองคนพาไปดูของจริงกันครับดูนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูในวันนี้นะครับคือโครงการที่มีชื่อว่าชิเซนพัฒนาการ32จากพาพัฒน์ property ครับตัวโครงการตั้งอยู่ในซอยพัฒนาการ32ตามชื่อเลยนะครับโดยเข้ามาในซอยประมาณ650เมตรและซอยนี้ยังเชื่อมกับถนนอ่อนนุชเพื่อลัดออกไปยังเส้นสุขุมวิทได้อีกด้วยครับและนอกจากนี้ยังมีจุดขึ้นลงทางด่วนรามอินทราอ่านนรงค์ที่ห่างออกไปประมาณ 2.5 กิโลเมตรครับความอุดมสมบูรณ์ในย่านนี้จะมีห้างสรรพสินค้าอย่าง Tesco Lotus และ Max Value นะครับที่ตั้งอยู่ริมถนนพัฒนาการและ The Nine ที่ถนนพระราม9ครับรวมถึงมีมหาวิทยาลัยใกล้ๆอย่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตด้วยครับลักษณะของโครงการชิเซนพัฒนาการ32เป็นโครงการทาวน์โฮม3ชั้นครึ่งจำนวน57ยูนิตนะครับตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ8ไร่กว่าโดยจะมีแบบบ้านแบบเดี่ยวทั้งโครงการครับโดยเป็นบ้านหน้ากว้าง 5.5 เมตรมีพื้นที่ใช้สอยภายใน210ตารางเมตรตั้งอยู่บนที่ดินเริ่มต้น 21.3 ตารางวาจัดฟังก์ชันออกมาเป็น4ห้องนอน4ห้องน้ำและ2ที่จอดรถครับรูปแบบของโครงการจะเน้นความเรียบง่ายสไตล์ญี่ปุ่นที่สื่อออกมาทั้งพื้นที่ใช้สอยภายในและรูปลักษณ์ภายนอกนะครับรวมถึงมีการวางผังโครงการในแนวทิศเหนือใต้เพื่อหลีกเลี่ยงแดดจัดในช่วงเช้าและบ่ายด้วยครับโดยปัจจุบันนี้โครงการเปิดตัวมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับผมและพี่โอจะพาไปดูโครงการพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมครับตัวระบบ security ของเขาเนี่ยเขาก็จะมีป้อมรปภ.อยู่ด้านหน้าโครงการนะคุณผู้ชมอันนี้เราเดินเข้ามาผ่านป้อมเรียบร้อยแล้วตัวป้อมเนี่ยจะมีรปภ.ดูแลตลอด24ชั่วโมงมี CCTV แล้วก็มีประตูรั้วกั้นแบบนี้จะไม่ได้ใช้รั้วกั้นไม้กระดกนะคุณผู้ชมจะเป็นประตูเลื่อนแบบนี้คุณผู้ชมซึ่งมันจะสกรีนคนได้ค่อนข้างที่จะโอเคกว่านะครับส่วนลูกบ้านเนี่ยเวลาเข้าเนี่ยเขาก็จะมีระบบคีย์การ์ดแปะบัตรแล้วขับรถเข้ามาได้เลยภายในถนนกว้างเท่ากันเลยอยู่ที่9เมตรทั้งถนนหลักแล้วก็ถนนซอยครับครับผมส่วนด้านในของโครงการนะครับก็จะมีพื้นที่ส่วนกลางนะที่มีทั้งสวนแล้วก็คลับเฮาส์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูคลับเฮาส์กันครับไปไปกันเลยในส่วนของทางเดินนะครับคุณผู้ชมก่อนที่จะเข้าไปสู่คลับเฮาส์เนี่ยนะครับทางโครงการเนี่ยเขาจะมีการปูหญ้าไว้ให้แบบนี้เขียวชะอุ่มเลยน่ากินเก้งกินไหมไว้ก่อนครับพี่ยังไม่อยู่นะครับแล้วก็มีปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ร่มเงาแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีมุมต่างๆให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถไปนั่งเล่นกันได้ใช่คุณผู้ชมอันนี้โครงการเขาเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆดังนั้นเนี่ยต้นไม้เนี่ยเขาเพิ่งเอามาลงมันยังไม่ได้ให้ร่มเงาเต็มที่คงรออีกสัก 2-3 ปีอ่ะพอต้นไม้มันแผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาแล้วมันจะน่านั่งมากขึ้นพอเดินเข้ามาในส่วนของตัวคลับเฮาส์ซึ่งเป็นอาคาร2ชั้นนะคุณผู้ชมส่วนแรกที่เราจะเจอก็คือโถงพื้นที่นั่งเล่นที่อยู่ติดกับตัวสระว่ายน้ำนี้ครับตัวสระว่ายน้ำอาจจะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือขนาดความยาวประมาณ 13.5 เมตรคุณผู้ชมความกว้างมันจะมีส่วนกว้างไม่เท่ากันจะอยู่ประมาณสัก 3.5 หรือ4เมตรคุณผู้ชมมีสระเด็กเรียบร้อยสระเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่แล้วเวลาว่ายมันจะว่ายออกกำลังกายได้จริงจังเหรอจริงว่ายออกกำลังกายได้จริงจังนะเพราะว่าเขาติดตัวเจ็ตไว้ให้เราจะรู้สึกเหมือนกับเราว่ายถวนน้ำใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราเหนื่อยล้าเราก็ว่ายตามน้ำไปนะครับแล้วก็พื้นที่ทางด้านนู้นคุณผู้ชมอีกด้านนึงเนี่ยก็จะมีห้องน้ำแยกชายหญิงไว้ให้เรียบร้อยแล้วเวลาอยากจะเข้าห้องน้ำอยากจะล้างหน้าล้างมืออะไรต่างก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ครับเข้ามากันที่ด้านในของตัวคลับเฮาส์นะครับคุณผู้ชมปัจจุบันเนี้ยนะจะยังเป็นสำนักงานขายอยู่นะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยพื้นที่ชั้นล่างตรงนี้ก็จะกลายเป็นพื้นที่ล็อบบี้นะแล้วก็จะเป็นพื้นที่ภายในด้วยตรงนี้เขาก็จะติดแอร์นะครับเย็นๆเอาไว้นั่งแบบรับแขกอะไรได้ใช่เวลาบางทีแบบมีแขกไปใครมาแล้วเราไม่ได้อยากจะพาแขกเขาเข้าบ้านก็มานั่งเจอตรงนี้ก็ได้นะครับครับผมส่วนด้านนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีบันไดขึ้นชั้น2ด้วยซึ่งชั้น2ก็จะมีแฟซิตี้แยกอีกต่างหากพาขึ้นไปดูว่ามีอะไรครับเดินครับขึ้นบันไดมาชั้น2คุณผู้ชมจะเจอกับแฟซิลิตี้อีกชุดนึงที่เขาวางไว้บนชั้น2นี้นะครับเดินขึ้นมาตอนแรกเนี่ยเราจะมาเจอส่วนของมีติ้งรูมหรือห้องอเนกประสงค์ครับเวลาแบบอยากจะมานั่งประชุมลูกบ้านประชุมสมาชิกกรรมการหมู่บ้านอะไรต่างๆก็มาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้หรือบางทีแบบเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซก็ได้นะให้แบบลูกบ้านแบบมานั่งทํางานด้วยกันหรือเด็กๆมานั่งติวหนังสืออะไรก็จะได้มีพื้นที่สําหรับเด็กๆเขาใช้กันส่วนอีกฝั่งนึงนะคุณผู้ชมด้านตรงข้ามตรงนี้เขาจะทำออกมาเป็นฟิตเนส
ซึ่งก็จะกั้นด้วยประตูกระจกอย่างนี้คือทั้งฟิตเนสอ่ะแทบจะเรียกว่าเป็นชุดกระจกทั้งหมดเลยครับแล้วก็จะติดแอร์ไว้ให้ด้วยเราสามารถออกกำลังกายด้านบนนี้ด้วยครับผมแล้วก็มีจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ติดแอร์เราก็เปิดหน้าต่างระบายอากาศอะไรไปใช่เพราะว่าการออกแบบเขาเก่งคือมันจะมีพื้นที่ที่เป็นแบบเปิดหน้าต่างได้3ด้านเลยพอเราเปิด3ด้านปุ๊บลมมันก็จะโกรกผ่านเวลาเราออกกำลังกายแล้วมีกลิ่นคาวก็จะได้ระบายกลิ่นคาวไปใช่ป่ะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบ้านบ้างครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ด้านหน้าของบ้านแบบสแตนดาร์ดกันแล้วนะครับผมโดยโครงการนี้นะเขาก็จะมีแบบบ้านเพียงแบบเดียวนะครับผมก็คือเป็นแบบทาวน์โฮมขนาด3ชั้นครึ่งนะครับผมอยู่บนที่ดินเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่21ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยภายในเนี่ยอยู่ที่ประมาณ210ตารางเมตรนะก็จะประกอบไปด้วย3ห้องนอน1ห้องอเนกประสงค์นะครับผมโดยห้องนี้ก็สามารถทำเป็นห้องนอนได้นะครับแล้วก็มี4ห้องน้ำแล้วก็จอดรถได้2คันครับส่วนการใช้งานคุณผู้ชมจริงๆตรงส่วนที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะมันจะมีรั้วซึ่งรั้วจะเป็นรั้วแบบพับๆคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตัวมอเตอร์แล้วก็กดรีโมทเปิดปิดได้นะครับซึ่งแนะนำให้ทำเลยเพราะซื้อบ้านราคาขนาดนี้คงไม่อยากจะจอดรถตากแดดลงมาเปิดประตูเองอยู่แล้วคุณผู้ชมส่วนภายในพื้นที่จอดรถอ่ะคุณผู้ชมมันก็จะเป็นพื้นที่เขาเทคอนกรีตไว้แบบนี้แต่ไม่ต้องกังวลเรื่องการซุดตัวหรืออะไรพวกนี้มากเนื่องมาจากว่าเขาใส่เข็มขนาดเท่ากับตัวบ้านเลยดังนั้นเนี่ยการซุดตัวอะไรต่างๆมันจะไม่แคร็กครับไม่ฟุตลงไปเฉพาะที่จอดรถอะไรต่างๆแบบนั้นนะครับผมแล้วก็เวลาเราจอดรถคุณผู้ชมจะอยู่ใต้ชายคาประมาณครึ่งคันกว่าๆนะเพราะว่าตัวชายคาของเขาเนี่ยมันจะทำยื่นออกมานะครับในส่วนบางส่วนแสงแดดอะไรต่างๆที่มีส่วนที่จอดรถด้วยส่วนการใช้งานถัดมาคุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นเฉลียงก็เวลาจอดรถอ่ะจะได้ไม่แบบจอดรถถอยมาชนบ้านมีเฉลียงไว้กันบ้างนะครับแล้วตรงนี้สามารถใช้เป็นพื้นที่แบบถอดรองเท้าใส่รองเท้าอะไรต่างๆได้แล้วก็พื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมเขาจะทำออกมาเนี่ยให้มันเป็นห้องเก็บของเล็กๆด้วยเก็บพวกไม้กวงไม้กวาดที่ดูดฝุ่นที่ใช้ในรถอะไรพวกนี้จริงๆจะทำเป็นชั้นวางรองเท้าข้างในก็ได้ใช่แล้วคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูเข้าบ้านแล้วแหละซึ่งข้างในบ้านสแตนดาร์ดไม่มีอะไรเป็นบ้านเปล่าโล่งๆซึ่งเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบ้านตัวอย่างที่เขาจัดตกแต่งภายในให้ดูดีกว่าจะได้ดูว่าเขาจัดภายในกันยังไงครับไปดูกันครับเข้ามาในบ้านตัวอย่างแล้วนะคุณผู้ชมข้างในบ้านเนี่ยเขาจะตกแต่งให้เราดูซึ่งหลายๆจุดหลายๆ area ที่เขาจัดเนี่ยมันจะแตกต่างไปจากบ้านสแตนดาร์ดเล็กน้อยครับแต่ว่ามันสามารถที่จะยืดหยุ่นมีฟังก์ชันหลายจุดที่เรายืดหยุ่นให้เราทำอะไรได้หลายอย่างก่อนอื่นเนี่ยผมต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังเรื่องของช่องแสงกับประตูทางเข้าด้านหน้าก่อนคือบ้านหลังนี้มีประตูทางเข้าเป็นประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้ครับแต่ความที่ตัวบ้านเวลาเดินขึ้นมามันได้เพดานสูงเป็นดับเบิลวอลลุ่มดังนั้นเนี่ยมันจะมีช่องแสงอยู่ด้านบนอีกซึ่งช่องแสงข้างบนนั้นเก่งจะเห็นว่ามันมีบานเก็บไว้ด้วยติดลงมุ้งลวดสามารถเปิดได้ใช่เราสามารถหมุนเปิดเพื่อให้เวนทิเลชันให้ลมมันผ่านได้ตลอดด้วยส่วนจุดแรกที่เราเดินเข้ามาเนี่ยเราจะเจอส่วนของพื้นที่นั่งเล่นรับแขกดูทีวีซึ่งเขาก็จะวางโซฟาไว้ตัวค่อนข้างอ้วนทีเดียวคือโซฟาลักษณะแบบนี้มันนั่งแบบนี้ได้นอนนอนก็ได้เอาขาพาดบ่าพาดอะไรกันได้แบบนี้คือจริงๆอ่ะที่มันทำแบบนี้ได้นะเป็นเพราะว่ามันเป็นบ้านหน้ากว้างไงครับผมคือบ้านหลังนี้หน้ากว้าง 5.5 ส่วนพื้นที่ที่เรานั่งนี่มันก็ปาเข้าไป3เมตรกว่าดังนั้นมันสามารถที่จะวางโซฟาอ้วนๆนั่งสบายๆแบบนี้ได้นะใช่ครับผมแล้วก็ฝั่งตรงข้ามของโซฟาตรงนี้คุณผู้ชมก็เขาก็วางไว้เป็นเหมือนกับที่วางทีวีนะครับผมก็มีตัวเคาน์เตอร์อะไรวางตรงพื้นแบบนี้หรือว่าคุณผู้ชมจะบิวอินเป็นแบบที่เก็บของอะไรเงี้ยเพิ่มเติมก็ยังได้นะครับผมอย่างที่บอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันกว้างทำให้เราเนี่ยมีพื้นที่สามารถแบบปูพรมแล้วก็นั่งพื้นทำนู่นทำนี่โต๊ะได้โต๊ะกลางก็ใช้เป็นโต๊ะใหญ่ๆได้เลยเพราะว่าเหลือระยะที่เดินผ่านควงแขนแฟนเดินเข้ามาได้แบบนี้สบายสบายส่วนพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ใต้บันไดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีประตูบานเลื่อนเป็นบานไม้กั้นแบบนี้คุณผู้ชมในทางปกติเนี่ยพื้นที่ใต้บันไดของบ้านทั่วไปนะเก่งเขาจะใช้เป็นแบบพื้นที่เก็บของแต่บ้านหลังนี้เขาทำเป็นห้องน้ำซึ่งห้องน้ำที่เขาจัดมาในห้องใต้บันไดเนี่ยเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอส่วนอ่างล้างหน้าก่อนครับซึ่งอ่างล้างหน้าเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกเกะกะบ้างแต่เราสามารถขยับเยื้องอ่างได้นิดหน่อยเวลาเดินเข้ามาจะได้ไม่รู้สึกเกะกะจนเกินไป
ส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีโถสุขภัณฑ์ของเมกันสแตนดาร์ดแล้วก็พื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ยืนอาบน้ำได้เราสามารถกั้นฉากกั้นอาบน้ำขนาดใหญ่แบบนี้ได้เลยเวลายืนอาบน้ำเราจะได้แบบถอยหน้าถอยหลังอาบได้2คนอะไรพวกนี้อาบได้เต็มที่ครับมีพื้นที่เหลือเฟือเลยถัดเข้ามาที่ส่วนด้านในนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะจัดเป็นพื้นที่ของส่วนเตรียมอาหารนะครับผมก็จะเป็นลักษณะของครัวเปิดแบบนี้นะครับผมแล้วพื้นของชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นพื้นแกรนิตอยู่แล้วก็สามารถทำครัวมีอะไรหกหรือว่าเช็ดล้างอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่นะครับผมก็ตรงนี้เขาจะจัดเป็นเคาน์เตอร์ครัวเป็นตัวอย่างไว้ให้เป็นเคาน์เตอร์ยาวๆแบบนี้เลยนะครับในแนวแบบนี้ก็ทำให้เรามีพื้นที่ที่จะสามารถจะเตรียมอาหารหรือว่าล้างจานหรือว่าแบบว่าทำสับหมูสับอะไรตรงนี้มีพื้นที่อยู่นะแล้วก็ถัดมาตรงนี้นะครับก็จะติดกับหน้าต่างด้านหลังบ้านด้วยเวลาเราทำอาหารมีกลิ่นเนี่ยก็สามารถจะเปิดหน้าต่างเพื่อที่ให้อากาศมันระบายออกไปข้างนอกได้ใช่ต้องบอกแบบนี้นะคือพื้นที่ตรงนี้เขาไม่ได้ทำมาให้นี่คือทำมาให้ดูเฉยๆดังนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะจัดพื้นที่ครัวตรงนี้ยังไงเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราไม่ชอบผนังที่ด้านนู้นที่เป็นครัวเราอาจจะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ครัวก็ได้แล้วก็เปิดหน้าต่างระบายอากาศล้างจานตรงนี้ก็ได้ก็จะมีพื้นที่ภายในห้องที่มันกว้างขึ้นส่วนตรงนี้จะเป็นประตูเปิดออกหลังบ้านแล้วก็จะเป็นลานซักล้างมาตรฐานตามปกติทั่วไปครับสิ่งที่มันแตกต่างก็คือเขาใช้ความกว้างของบ้านให้เป็นประโยชน์คือเอาโต๊ะรับประทานอาหารมาวางตรงกลางแบบนี้วางเป็นแนวยาวหน้าที่ของมันก็คือนอกจากใช้เป็นพื้นที่กินข้าวแล้วก็ยังใช้เป็นพื้นที่เตรียมอาหารใช่เตรียมมาหุงอาหารนู่นนี่นั่นแล้วก็ตรงนี้ก็ใช้เป็นพื้นที่เก็บจานอะไรพวกนี้นะครับส่วนห้องที่เป็นห้องค่อนข้างแปลกก็คือเขาวางห้องเรียกว่าห้องอเนกประสงค์ไว้ด้านล่างอีกหนึ่งห้องครับในความเป็นจริงครับคุณผู้ชมเขาไม่ได้กั้นห้องที่เป็นห้องสแตนดาร์ดด้วยประตูบานเลื่อนแบบนี้เหมือนในบ้านตัวอย่างหรอกนะในความเป็นจริงบ้านสแตนดาร์ดที่เราซื้อตรงนี้มันจะเป็นผนังทึบเก่งทึบมาถึงนี่เลยแล้วก็จะมีประตูเข้าออกตรงนี้นะซึ่งถ้าเราอยากจะได้ความเป็นสัดเป็นส่วนด้วยเราก็สามารถที่จะคงผนังที่เป็นผนังทึบนั้นไว้ก็ได้แต่ถ้าเราอยากได้พื้นที่ที่มันเปิดโล่งเชื่อมโยงกันได้ง่ายๆแบบนี้ไปทุบผนังออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นบานเลื่อนแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันส่วนภายในห้องนี้มันเป็นห้องอเนกประสงค์ความจริงจะจัดยังไงก็ได้แล้วแต่เราแต่ที่เขาจัดมาให้ดูอ่ะคือจัดมาเป็นห้องอเนกประสงค์จริงๆคือตรงนี้แบบนั่งเล่นได้อ่านหนังสือนอนเอกเนกได้นิดหน่อยส่วนตรงนี้ก็เป็นตู้เก็บผงเก็บของแล้วก็มีพื้นที่เป็นโต๊ะทำงานเล็กๆอยู่ทางด้านนู้นนะครับผมแล้วถ้าห้องนี้เนี่ยในบ้านของบ้านสแตนดาร์ดเนี่ยตรงด้านซ้ายมือของผมเนี่ยจะเป็นช่องหน้าต่างนะแต่ว่าอันเนี้ยบ้านตัวอย่างเขาจัดไว้แบบทุบผนังออกไปแล้วก็ทำเป็นแบบกระจกบานเลื่อนแบบนี้นะคุณผู้ชมเป็นประตูนะเป็นประตูบานเลื่อนที่สามารถที่จะเปิดไปด้านนอกได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถจัดเป็นสวนอะไรข้างนอกเนี่ยให้มันแบบเพิ่มมุมมองที่ดีให้กับบ้านด้านหลังได้ด้วยใช่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจัดห้องนี้เป็นห้องอะไรสมมติว่าเราใช้ห้องนี้เป็นห้องนอนของผู้สูงอายุเราก็สามารถที่จะทำประตูแบบนี้ให้ผู้สูงอายุมีสวนมีพื้นที่ด้านหลังของท่านได้หรือถ้าเกิดว่าเราจัดห้องนี้เป็นห้องเลี้ยงเด็กอ่อนเราก็ไม่ต้องทำเป็นประตูก็ได้คงความเป็นหน้าต่างไว้เหมือนเดิมห้องนี้สามารถนอกจากจะทำเป็นห้องเลี้ยงเด็กอ่อนทำเป็นห้องผู้สูงอายุได้แล้วเนี่ยมันยังสามารถทำเป็นห้องกินข้าวได้ด้วยซ้ำแล้วเราจะเหลือพื้นที่ที่เป็นสเปซบ้างๆทางด้านนู้นได้อีกทีนึงครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมบันไดที่เดินขึ้นด้านบนจากชั้นล่างไม่มีราวจับท่านผู้ชมแต่สิ่งที่เขามีมาให้ก็คือพวกพื้นที่เก็บของจุกจิกเล็กๆน้อยๆที่ซ่อนอยู่ตามพื้นที่ว่างต่างๆที่ทางโครงการเขาออกแบบมาให้ลูกบ้านเอามาใช้ประโยชน์ในการทำเป็นพื้นที่เก็บของนิดๆหน่อยๆได้พอเดินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจากชั้นหนึ่งเราไม่ได้ถึงชั้นสองนะเราจะเจอชั้นลอยก่อนขึ้นมาปุ๊บเราจะรู้สึกล่องลอยไม่ใช่มันเป็นชั้นที่เชื่อมระหว่างชั้น1และชั้น2ใช่ใช่ชั้นนี้ก็สามารถแบบมานั่งเล่นทำกิจกรรมอะไรแบบเป็นพื้นที่แบบสบายๆได้ใช่จริงๆพื้นที่ข้างบนนี้มันเป็น family area นะก็คือเหมือนกับเป็นพื้นที่ที่ลูกๆหลานๆคุณพ่อคุณแม่มาทำกิจกรรมร่วมกันครับห้องจริงๆที่เราได้เป็นห้องโล่งๆเชื่อมโยงกับพื้นที่ด้านล่างเราจะจัดยังไงก็ได้แล้วแต่เราเป็นห้องดูหนังฟังเพลงดูดนทำเล่นดนตรงดนตรีทำกิจกรรมวาดรูปทำการบ้งการบ้านได้เยอะมากขี่ม้าพอแล้วก็ไปข้างนอกเออใช่คือจริงๆอ่ะที่ข้อดีของห้องนี้ก็คือมันเชื่อมกับพื้นที่ด้านล่างดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้พื้นที่แบบมีปาร์ตี้จัดงานคนเยอะเนี่ยก็สามารถจะเชื่อมโยงพื้นที่2อันนี้ด้วยกันก็ได้ครับแต่ข้อเสียซึ่งเป็นข้อเสียวิกฤตที่หลายคนจะรู้สึกก็คือเวลาเปิดแอร์มันไม่เปลืองแอร์หรออ๋อเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างกว้างแล้วมันเพดานสูงด้วยใช่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราอยากจะใช้พื้นที่ทั้ง2อย่างนี้โดยเน้นการอยู่แบบเย็นๆเปิดแอร์เนี่ยผมแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยกั้นผนังกระจกตรงนี้ด้วยตรงนี้เลยมาถึงนี่ด้วยถึงตรงนี้
แล้วก็กั้นไปทางนู้นเลยหรือจะกั้นมาตรงนี้แค่ตรงนี้ก็ได้คุณผู้ชมให้เป็นห้องปิดนะครับให้เป็นห้องปิดพอเป็นห้องปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดเราก็เปิดไม่ใช่นี่เราเปิดแอร์เราก็เปิดแอร์เราติดแอร์ได้เราติดแอร์ที่ผนังฝั่งนู้นได้แค่นี้เองเวลาวันอากาศร้อนๆเราขึ้นมาแล้วก็ใช้ห้องที่มันเป็นห้องติดแอร์ได้ละส่วนวันไหนที่อากาศมันไม่ร้อนจนเกินไปนะเก้งนู่นเลยเราเปิดบานเกล็ดที่อยู่ตรงนู้นแล้วเราก็เปิดหน้าต่างทางฝั่งนี้แค่นี้ลมมันก็จะไหลผ่านละทั้งบ้านเลยซึ่งมันก็ทำให้เราสามารถประหยัดพลังงานแล้วก็อยู่บ้านนี้ได้แบบสบายๆได้ครับครับมายังพื้นที่ชั้น2เนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าชั้น2มีห้องอยู่2ห้องครับเป็นห้องนอนเล็กทั้งคู่อยู่ด้านหน้ากับด้านหลังครับทั้ง2ห้องเนี่ยกั้นด้วยโถงทางเดินหน้าห้องแบบนี้ซึ่งเราสามารถที่จะติดชั้นวางของวางของจุกจิกอะไรต่างๆตรงนี้ได้ส่วนตรงที่เก้งยืนอยู่เนี่ยครับตรงนี้จริงๆมันจะเป็นประตูกั้นระหว่างพื้นที่ชั้น2กับชั้น3ครับผมแปลว่าเมื่อปิดประตูแล้วมันจะเป็นพื้นที่ private ชั้น3เนี่ยใครจะขึ้นไปไม่ได้ยกเว้นเจ้าของห้องครับดังนั้นชั้น3เนี่ยมันจะกลายเป็น penthouse หรือห้อง master bedroom พื้นที่ส่วนตัวของคุณพ่อคุณแม่เขาครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าห้องเล็กเขาจัดกันยังไงนะห้องเล็กทางด้านหน้าน่ะคุณผู้ชมจริงๆอ่ะสเปซมันค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมครับซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งจัดง่ายอันนี้แล้วแต่เราจะจัดแบบเขาก็ได้หรือจะจัดที่มันแปลกแตกต่างออกไปก็ได้ตรงเนี้ยที่เขาวางไว้ให้ดูคือวางเป็นเตียงแบบนี้นะครับแล้วก็หันปลายเตียงไปทางด้านหน้าบ้านตรงนี้วางโต๊ะอเนกประสงค์ไว้ให้วางทีวีตรงนี้ได้นะครับจุดประสงค์ก็คือสามารถนอนแล้วก็ดูวิวทางด้านหน้าได้เพราะว่านี่มันเป็นหน้าต่างขนาดใหญ่เลยใช่แล้วก็ถัดมาด้านนี้นะครับเขาก็จะจัดเป็นเหมือนกับโต๊ะอเนกประสงค์นะก็สามารถจะทำงานนั่งทำงานอะไรตรงนี้ได้หรือว่าเป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้นะครับตรงด้านหลังของกระจกบานนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขามีจ่อเป็นช่องหน้าต่างไว้ให้เราสามารถเลื่อนอะไรแบบนี้ออกมาเพื่อที่จะมองออกไปบ้านข้างๆได้หรือมองวิวด้านหน้าโครงการได้ใช่แต่ถ้าไม่อยากมองบ้านตรงข้ามแล้วก็มองหน้าตัวเองแบบนี้ได้ต้องปิดมาแบบนี้นะครับใช่แค่นี้เองครับผมแล้วก็ด้านนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นตัวอย่างว่าจัดเป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินแบบนี้นะครับผมถัดมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องน้ำครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่าห้องน้ำเนี่ยเขาจะกว้างมากสุขภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับก็จะมีอ่างล้างหน้าตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์นะแล้วก็ถัดมาด้านในเนี่ยก็จะเป็นชาวเวอร์นะครับไว้อาบน้ำตรงพื้นเนี่ยเขาก็จะมีการกั้นเป็นเคิร์ฟขึ้นมาแบบนี้กั้นส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้คุณผู้ชมอาจจะเอากระจกมาติดเอาไว้เพื่อที่จะน้ำไม่กระเด็นออกไปข้างนอกก็ได้นะครับห้องนอนเล็กอีกห้องนึงอาจจะอยู่ทางด้านตอนหลังของบ้านในความเป็นจริงขนาดมันเท่ากันเลยเลเยอร์ก็เหมือนกันเลยแต่วิธีการจัดห้องนี้เรียกว่าสมบูรณ์กว่าห้องที่ได้อยู่ด้านหน้าวิธีการจัดที่มันเปลี่ยนไปก็คือเขาเอาหัวเตียงมาชิดผนังทางด้านนี้นะแล้วตรงนี้ก็วางเตียงขนาด5ฟุตไว้ให้ตรงนี้การจัดพื้นที่เชื่อมโยงทำออกมาได้ค่อนข้างดีก็คือหัวเตียงเนี่ยเราสามารถวางหนังสือตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาอะไรต่างๆหยิบลงหยิบเล่นได้นะครับนาฬิกาปลุกโทรศัพท์มือถืออะไรก็ตั้งแถวหัวเตียงนี้ได้ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเราเกิดอารมณ์อยากจะนั่งทำงานเนี่ยอยากทำงานก็มาข้างๆมานั่งทำงานข้างแล้วก็ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยสามารถใช้เป็นพื้นที่เก็บของของเด็กๆที่อยู่ห้องนี้ได้เลยการบ้องการบ้านของสะสมต่างๆเขาสามารถเก็บไว้ด้านนี้ได้ทั้งหมดนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยลองสังเกตดูพื้นที่ตรงนี้เขากั้นผนังตรงส่วนของปลายเตียงพอกั้นผนังส่วนของปลายเตียงเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวโครงการเนี่ยเขาเจาะปลั๊กทีวีกับปลั๊กไฟไว้ให้ตรงนี้ดังนั้นเนี่ยเราสามารถวางทีวีปลายเตียงได้เวลาเด็กที่เขานอนห้องนี้นอกจากจะได้ช่องแสงที่อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเขายังสามารถที่จะดูทีวีด้านนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่ได้ค่อนข้างคุ้มค่าเพราะไอ้ผนังชิ้นนี้เนี่ยนอกจากจะใช้เป็นผนังกั้นส่วนปลายเตียงแล้วตั้งทีวีแล้วเนี่ยมันยังสร้างความเป็นสัดส่วนกับพื้นที่แต่งตัวตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็จะกลายเป็น walk in closet ไปเลยนะแล้วก็มันเป็น walk in closet ได้สมบูรณ์ด้วยเพราะว่าตรงนี้มันมีหน้าต่างอีกชุดหนึ่งที่เปิดระบายอากาศหรือรับแสงธรรมชาติได้ด้วยครับส่วนห้องน้ำจะอยู่ทางด้านนี้ขนาดและการตกแต่งห้องน้ำวัสดุอะไรต่างเหมือนห้องเมื่อกี้ที่เก้งพาไปดูเป๊ะเลยครับ
ชั้น3เนี่ยพอมีประตูกั้นตรงส่วนบันไดทําให้ห้องชั้น3อ่ะได้พื้นที่ตั้งแต่บันไดขึ้นมาจนถึงด้านบนเลยครับข้างบนนี่มันก็เลยกลายเป็นเรียกว่าเพนท์เฮาส์ของเจ้าของบ้านไปซึ่งการจัดเนี่ยเขาจะกั้นส่วนนะตรงเนี้ยจะเป็นส่วนใช้งานจะกั้นด้วยประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้ส่วนด้านเนี้ยจะเป็นส่วนของห้องที่เป็นห้องนอนซึ่งสเปซมันใหญ่เต็มฟลอร์เลยดังนั้นเนี่ยเราจะจัดยังไงก็ได้ตามใจเราจะกั้นเป็นห้องซอยเป็นห้องเล็กๆให้แยกฟังก์ชันกันก็ยังได้เลยแต่ที่เขาจัดมาเขาเปิดพื้นที่ร่วมกันให้เป็นพื้นที่โล่งๆให้ห้องมันดูใหญ่ๆแล้วก็ตรงที่เก้งนั่งอยู่ตรงนี้ที่เขาทำเป็นโต๊ะอเนกประสงค์นั่งทำงานเก็บของอะไรต่างๆตรงนี้ในความเป็นจริงมันจะทำแบบนี้ก็ได้หรือเราจะจัดเป็นแผนที่เล็กๆก็ได้นะอ๋อเพราะว่าเวลาเราอยากจะกินอะไรจะได้ไม่ต้องลงไปข้างล่างใช่ตรงนี้เราก็ทำเป็นที่วางสแน็คมีตู้เย็นอันนึงมีอ่างล้างจานเล็กๆสักอันนึงซื้อตู้เย็นเล็กๆมาใส่ซะหน่อยใช่แล้วเวลาเราจะอยากจะกินเครื่องดองเครื่องดื่มกินขนมเราไม่ต้องเดินลงไปข้างล่างเพราะนี่มันตั้งชั้น3ครึ่งไงไม่อยากจะเดินขึ้นเดินลงตอนดึกๆก็ทำเป็นแผนที่ได้นะครับครับส่วนทางด้านนี้ที่เขาจัดมาคือระยะมันเยอะมากเขาก็เลยวางเป็นเตียงอยู่ทางด้านนู้นแล้วก็วางทีวีอยู่ทางด้านนี้แต่5เมตรกว่าใช่ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องมีโซฟาแบบนี้ไว้นั่งดูทีวีจะได้ไม่ไกลจนเกินไปตรงนี้เวลาผมนอนอย่างนี้โซฟาไม่บังเหรอพี่โอบังสิเก่งดังนั้นเนี่ยคือโซฟาที่อยู่ปลายเตียงแบบนี้มันนั่งดูทีวีสบายก็จริงใช่แต่ว่ามันไม่สะดวกนะเวลาเราอยู่บนเตียงจริงๆคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าจะแต่งห้องที่มีระยะแบบนี้โซฟาปลายเตียงอ่ะควรจะต้องมีพนักพิงเตี้ยๆหน่อยเตี้ยลงมาหรือมันสามารถปรับได้มันก็จะช่วยได้เยอะเลยบางทีอาจจะปรับแล้วนอนให้มันใช่อันนี้มันก็จะง่ายขึ้นเยอะไงใช่ส่วนตรงนี้ผนังด้านนี้ที่เขาวางทีวีอ่ะคือสเปซมันเยอะมากพอจนคุณผู้ชมสามารถที่จะบิ้วเป็นตู้เก็บของอะไรต่างๆได้อย่างเต็มที่เลยครับแล้วด้านนี้ก็จะเป็นระเบียงข้างๆระเบียงตรงนี้จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นนะครับซึ่งเขาออกแบบมาให้เรานั่งเล่นตรงนี้ดูวิวด้านหน้าจิบเครื่องดองเครื่องดื่มอะไรได้แต่ในความเป็นจริงอ่ะพื้นที่นั่งเล่นมันเหลือเฟือแล้วมีเยอะแล้วดังนั้นตรงนี้เราทำเป็นโต๊ะทำงานเนี่ยประสงค์เนี่ยจะสมบูรณ์กว่าครับคุณผู้ชมพื้นที่อีกด้านนึงที่เขากั้นด้วยประตูบานเลื่อนไว้อ่ะด้านนี้นะเก่งจะอยู่ทางด้านตอนหลังของบ้านครับพอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอฟังก์ชันของ Walk-in Closet ซึ่งเป็นตู้เสื้อผ้าแบบนี้เก็บเสื้อผ้าได้เต็มเลยครับแล้วก็ตรงเนี้ยเขาจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนั่งแต่งตัวแต่งหน้าอะไรต่างๆได้แล้วเขามีดีไซน์แบบลูกเล่นก็คือมีกระจกกั้นที่ปิดส่วนของหน้าต่างเอาไว้ครับถ้าเราต้องการ private หรือส่องหน้าตัวเองแล้วก็ดึงมาปิดถ้าเราต้องการที่จะเปิดรับลมอะไรต่างๆแล้วก็เปิดหน้าต่างแบบนี้แค่นี้เองใช่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนด้านข้างของห้องแต่งตัวตรงนี้นะครับจะเป็นห้องน้ำครับซึ่งด้านในเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันใหญ่ทีเดียวเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของโครงการนี้นะก็คือส่วนของสุขภัณฑ์เนี่ยก็จะใช้ของอเมริกันสแตนดาร์ดทั้งหมดนะครับผมถัดมาตรงด้านนี้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของอาบน้ำนะก็จะแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งตรงนี้ไว้อย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมก็เอากระจกเทมเปอร์อะไรมาติดกั้นไม่ให้น้ำกระเด็นได้นะครับส่วนด้านหลังของผมเนี่ยสามารถเปิดประตูกระจกแบบนี้ออกไปด้านนอกได้อีกนะครับผมซึ่งส่วนด้านนอกตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะจัดเป็นพื้นที่แบบบางคนอาจจะออกมาซักผ้งซักผ้าอะไรด้านนอกตรงนี้ก็ได้หรือถ้าใครชอบแบบจัดสวนอะไรตรงในส่วนของห้องน้ำแบบนี้นะครับก็จะช่วยเพิ่มเหมือนเป็นพื้นที่สีเขียวในส่วนของห้องน้ำเพิ่มมุมมองที่ดีในส่วนด้านนอกตรงนี้ได้ด้วยนะครับเราก็เดินชมโครงการกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่โอครับโครงการนี้เหมาะกับใครครับโครงการนี้อย่างแรกเลยที่จะต้องบอกผู้ชมคือมันเหมาะกับคนที่มองหาบ้านย่านพัฒนาการตอนต้นคือพัฒนาการในซอย32อ่ะคุณผู้ชมมันเป็นซอยที่สามารถไปทะลุลัดเลาะออกตามที่ต่างๆได้ไม่ยากเราจะไปทองหล่อเราจะไปคลองตันเราจะไปพระราม9เราจะไปรัชดาเราจะไปสุขุมวิทตอนปลายคือไปเข้าออกไปได้หมดคือในทางปฏิบัติจริงๆอ่ะแถวเนี้ยมันเป็นทำเลซึ่งคนเขาอยู่อาศัยเดินทางเข้าทำงานในเมืองมาแต่ไหนแต่ไรแต่ไม่ค่อยมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยมาพักใหญ่ละก็เดี๋ยวนี้มันเริ่มมีพวกโครงการอะไรต่างๆเข้ามาพัฒนาอยู่ในแถวๆนี้เพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถเลือกบ้านที่อยู่ในย่านนี้ได้แต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าเวลามาพัฒนาการในช่วงนี้จะรู้สึกว่ารถมันติดมากอันเนื่องมาจากว่าเขากำลังทำพัฒนาถนนด้านหน้าให้มันมีอุโมงค์ทางโล่งทางลอดอะไรเพื่อที่ต่อไปเนี่ยการเดินทางบนถนนพัฒนาการอ่ะมันจะไปได้สะดวกมากขึ้น
็ต้องทนรถติดหน่อยนึงแต่ว่าหลังจากที่เขาทำเสร็จแล้วน่าจะมีการจราจรที่ดีกว่าเดิมมากอย่างไรก็ดีโครงการนี้มันจะมีจุดที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากโครงการแถวๆนี้อยู่หลายอย่างครับอย่างแรกก็คือมันเป็นโครงการขนาดที่ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแต่มีแฟสิลิตี้ส่วนกลางก็จะมีพวกคลับเฮ้าส์มีสวนมีสระว่ายน้ำต่างๆไว้ให้เราใช้บ้างครับแล้วก็ตัวบ้านของเขาจะเน้นการใช้งานสเปซแบบอิ่มๆคือมันจะไม่ใช่พื้นที่แบบเล็กๆแคบๆแล้วก็เยอะๆแต่จะเป็นแบบห้องนอนก็ห้องนอนขนาดใหญ่ห้องน้ำก็จะห้องน้ำใหญ่ไปเลยซึ่งอันเนี้ยมันจะเหมาะกับคนที่มองหาบ้านซึ่งอยู่แบบแล้วก็รู้สึกว่าอยู่บ้านเยอะๆอยากจะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเยอะๆได้คนแบบนั้นน่าจะชอบใช้ห้องที่มันแบบอิ่มๆแบบนี้นะครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าอยากจะอ่านรีวิวเพิ่มเติมเจาะลึกเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามอ่านกันได้นะครับที่เว็บไซต์ thingofliving.com ครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ youtube.com/thingofliving ก็ได้เช่นเดียวกันครับและกลับมาพบกันใหม่ทุกวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.ทางช่อง Money Channel นะครับวันนี้พวกเรา2คนก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ